ณวันนี้เนี่ยการตรวจพบผู้ที่มีเชื้อไวรัสเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับส่วนอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือการดูแลระหว่างพื้นที่อาคารแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆที่อาจจะมีข่าวว่ามีการมีไข้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติว่าผู้ที่ไปเฝ้าสังเกตอาการนั้นหายเขาก็จะกลับมาที่อาคารถ้าที่อาคารคนไหนมีอาการที่ต้องสงสัยก็ไปเฝ้าต้องสงสัยก็เป็นสภาพอย่างนั้นนะฮะข้อมูลใช่ไหมเราอันดับเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นอันดับเดิมเราอันดับ2เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่แล้วนะเราไปอันดับ3อันดับ4แล้วนะอันดับ4แล้วเราพูดถึงแสดงถึงว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าประเทศไทยเราก็ดูแลได้ดีนะครับเพราะว่าจำนวนเคสก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแล้วก็เมื่อวานเราก็ได้คืนโทรศัพท์แล้วก็แถมซิมนะครับเพื่อให้ได้มีการสื่อสารติดต่อกับทางบ้านได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าจะทำให้คนที่มาพักอยู่ก็จะได้ไม่เครียดนะครับแล้วก็บวกฮะก็กลุ่มที่เปราะบางใช่ไหมฮะจะเรามีอยู่4รายก็คือคนท้องใช่ไหมฮะคนท้อง2เดือนแล้วก็มีเด็กเล็ก6เดือนแล้วก็มีเด็ก2ขวบแล้วก็3ขวบกลุ่มนี้ก็4คนซึ่งเราคิดว่าเราดูแลเป็นพิเศษนะครับก็จะได้ดูแลแล้วก็น้องนั้นก็มีกลุ่มที่มีโรคประจำตัวซึ่งอันนี้ก็ได้ต้องให้ยาแล้วก็แพทย์ได้ตรวจดูแลรักษานะครับเราตรวจคือแต่อีก2รายคือที่เราตรวจแล้วก็มีอาการที่เข้าดูแล้วเข้าเกณฑ์ก็เหมือนที่4รายเดิมที่อยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับอันนั้นก็ได้ไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเนี่ยไปเอ็กซเรย์ไปตรวจอะไรต่างๆเพิ่มเติมวันตอนนี้ในที่ตรงนี้ก็จาก134ก็อยู่132ก็คือไปอยู่ที่โรงพยาบาล6นะครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวยังไงทั้ง4รายก็จริงก็ผลตรวจก็เป็นเนกาทีฟหมดนะครับเป็นลบนะครับไม่พบเชื้อแต่ว่าในส่วนอีก2รายกำลังจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตรวจติดตามนะครับเพื่อทุกรายนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเรายังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยทุกคนที่มาเราก็รู้ว่ามาจากอู่ฮั่นเนี่ยก็เป็นที่ที่เชื้อโรคตรงนั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องติดตามประเมินไปต่อไปวันต่อวันอย่างไม่ประมาทแต่ว่าเราก็คิดว่าได้ทำความเข้าใจให้ทั้งทุกคนตรงนั้นแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับได้ไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับแล้วก็มีระบบที่จะดูแลตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็อย่างที่เรียนเราก็มีมาตรฐานที่ดูแลได้เป็นอย่างดีนะคือครับเพราะว่ารายที่เข้าข่ายจริงๆก็ที่เราตามที่ว่าต้องไปตรวจเพิ่มเติมเนี่ยรายเดียวแต่เขาพักห้องเดียวกันก็เลยต้องดูทั้ง2รายครับส่งตัวไปเมื่อคืนครับตอนดึกแล้วเมื่อคืนอาการก็คือเข้าข่ายก็คือเหมือนเป็นหวัดครับเหมือนเป็นหวัดครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็มีใช่ไหมฮะกลุ่มที่มาก็มีประวัติสัมผัสวันเมื่อไหร่เริ่มเป็นหวัดเริ่มมีไข้ขึ้นสักนิดเราก็ต้องไปดูเพิ่มเติมอันนี้เพื่อความรอบคอบครับไข้ต่ำๆฮะแต่ว่าแล้วก็ไอนิดหน่อยครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ2รายเมื่อคืนนี่นะครับไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็1รายไปที่โรงพยาบาลชลบุรี1รายไปที่โรงพยาบาลสัตหีบกิโล10สำหรับคนไข้4รายที่นอนอยู่เดิมนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับไม่มีไข้ไม่มีไอนะครับในส่วนของคนที่ถ่ายเหลวก็หายแล้วคนปกติครับคนที่มีปัญหาเรื่องเอ็กซเรย์1รายนะครับที่มีความผิดปกติที่ปอดขวาส่วนล่างเมื่อวานได้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดปกติแล้วครับผลการตรวจไวรัสซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกรายก็ไม่พบไวรัสแล้วนะครับก็ถือว่าตอนนี้ทั้ง4รายก็เป็นปกติต่อไปก็คงจะต้องไปอยู่ที่อาคารรับรองนะครับ14วันให้ครบ14วันตามมาตรการ
แต่การที่จะออกจากโรงพยาบาลวันไหนเดี๋ยวคงต้องปรึกษาหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านสบายใจได้ครับผู้ที่ตัดสินใจในการดำเนินการนะคะลักษณะของการดำเนินการในงานที่พี่รับผิดชอบเนี่ยมันจะเป็นการดำเนินการในส่วนของที่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายนะคะหรือการคอนทามิเนตนะคะเดียวกันเราก็ต้องดูแลกำลังคนของกองทัพเรือให้กลับสู่บ้านสู่ลูกเมียอย่างปลอดภัยเช่นกันภารกิจนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์โซนเหลืองเนี่ยเขาจะเรียกว่านะคะถ้ามองง่ายๆเนี่ยโซนแดงก็คือไข่แดงนะคะคุยต่อไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะโซนแดงเนี่ยคือเรสโซนเรสโซนเนี่ยคือพื้นที่ที่เป็นไอโซนจะเป็นวอร์มโซนของพี่พอเป็นวอร์มโซนของพี่ที่เป็นพี่ชะหรือดูแลอยู่ต่อมาก็จะเป็นโคลโซนหรือว่ากรีนโซนนะคะโคลโซนหรือกรีนโซนก็คือเขตสะอาดนะคะในความหมายที่ตรงกันทั้งทางคนเรือพื้นที่ที่เราจะทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ขอโต๊ะจะต้องเป็นโต๊ะก็เป็นโต๊ะที่เป็นป้องกันน้ำนะครับโต๊ะขาวครับแล้วก็ทำความสะอาดไปให้เรียบร้อยครับเมื่อเห็นว่าสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ครับผมหลังจากนั้นนะครับก็หยิบขึ้นมาแล้วทำการขานหมายเลขทำการขานหมายเลขหรือรหัสที่ซองที่มากับเครื่องนะครับมากับเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่จะกดจะเขียนรหัสไว้ที่โค้ดอีกถุงใหม่นะครับถุงใหม่ตรงนี้เราเลือกเปอร์เซ็นต์ของสารฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายกับโทรศัพท์นะคะว่า5 นายครับทั้งหมดเลยครับภารกิจตั้งแต่เคลื่อนย้ายกำลังพลยาล้างรถอะไรนี่เลยเมื่อเช็ดโทรศัพท์